สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงธีราธรบุญมาทันแล้วก็โยโกฮาม่ามารินอสนะครับในเจลีกนัดเปิดสนามนะครับซึ่งมารินอสแชมป์เก่าเนี่ยแพ้ต่อกัมบะโอซาก้าไป2-1นะครับเกมนี้นะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะมีประเด็นนะครับที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ดูธีราธรเล่นในเจลีกมานะครับเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ธีราธรเนี่ยโดนจับตายนะฮะหรือโดนทีมตรงข้ามเนี่ยเล็งหมายหัวไว้เลยครับเพื่อที่จะสกัดการทำเกมนะฮะเกมนี้2ประตูที่มารินอสเสียเนี่ยไม่เกี่ยวกับธีราธรนะครับเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูล้วนๆนะฮะลูกแรกแล้วก็ลูกที่2เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ไม่น่าเสียครับก็คือพลาดกันทั้งแผงแต่สิ่งที่มันแปลกออกไปอ่ะคือเราสังเกตดูครับตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งฤดูกาลที่แล้วที่ธีราธรเริ่มกลับมาฟอร์มดีขึ้นนะครับในนัดหนึ่งเนี่ยได้บอลไม่ต่ำกว่า50ครั้งนะแล้วมันยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อช่วงท้ายฤดูกาลแล้วก็ต้นฤดูกาลเนี่ยครับที่แข่ง AFC Champions League เนี่ยเกมลุกทั้งหมดของมารินอสมาจากทางซ้ายจริงๆครับจะมีไปทางขวาบ้างก็ 20% นะฮะที่มันมีช่องแล้วก็ให้คานางาวะเนี่ยบุกเข้าไปจู่โจมนะครับแต่ว่าเซตบอลแต่แรกเนี่ยขึ้นมาทางซ้ายครับและธีราธรเป็นตัวหลักในการเซตบอลนะครับรูปเกมมารินอสที่ดีๆขึ้นจากทางซ้ายหมดครับแล้วเป็นการประสานงานทางซ้ายของธีราธรเอ็นโดหรือว่ามีแดนกลางอย่างโอคิฮาระกับมาโก้เนี่ยเข้ามาช่วยกันทำเกมให้นะครับทีนี้ลองมาดูประเด็นการโดนปิดตายของธีราธรนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผมมโนคิดไปเองนะครับแต่แนวรับกัมบะโอซาก้าวันนี้เขาตั้งใจมาเพื่อปิดเกมลุกฝั่งซ้ายของมารินอสเลยสังเกตดูดีๆนะครับว่าโอโนเซปีกขวาของเขาวิ่งถึงตัวธีราธรเลยนะครับจนล้มลงไปเนี่ยครับดูจังหวะต่อไปครับจังหวะนี้ธีราธรเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กนะครับเริ่มขยับมาตรงกลางนะฮะโดนวิ่งเข้าใส่เหมือนเดิมครับในขณะที่วิ่งเข้าใส่ปีกขวากำบะก็ดักทางจ่ายได้ครับเขาศึกษามาอย่างดีเลยครับว่าธีราธรมาอินเวิร์ตฟูลแบ็กแล้วใครจะไปยืนแบ็กซ้ายแทนเขาศึกษาถึงขั้นนี้เลยนะดูครับจ่ายให้ธีราธรวิ่งเข้าถึงตัวตลอดนะครับแนวรับของกัมบะโอซาก้าการป้องกันของกัมบะโอซาก้าเนี่ยมี2แบบนะครับ1คือปิดที่ธีราธรโดยเร็ววิ่งเข้าถึงตัวให้เร็วที่สุด2คือเอาแนวรับเนี่ยมากระจุกกันอยู่ตรงฝั่งขวาครับจากตรงเนี้ยแนวรับของกัมบะเนี่ยมี7คนนะครับมีเซนเตอร์อีกคนนึงนะนี่ครับเพื่อที่จะมาปิดการลำเลียงบอลทางซ้ายของมารินอสนะครับมาจังหวะนี้นะครับธีราธรได้บอลเนี่ยดูการเข้าบอลครับไม่มีการประคองรอจังหวะอะไรแล้วนะครับกองหลังกัมบะคือจับตายธีราธรจริงๆครับแต่ก็ธีราธรก็เอาตัวรอดมาได้ครับแต่ดูครับ 1 2 3 4 5 6ข้างหลังธีราธรอีกเป็น7ครับที่ปิดพื้นที่การจ่ายและการเล่นของธีราธรครับกองหลังกัมบะ7คนครับไปไม่ได้ครับทีเนี้ยเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้มโนนะครับโดยย้อนไปดู2เกมแรกครับที่มารินอสเล่นใน AFC นะฮะแล้วเล่นได้ดีมากๆครับเล่นกับทีมจากต่างประเทศซึ่งแน่นอนครับที่ยังไม่รู้จักสไตล์การเล่นของมารินอสนะครับบอล AFC ธีราธรได้บอลดูครับมันโล่งซะเหลือเกินครับเพราะว่าการจับบอลแรกของธีราธรเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะเป็นการจับบอลแรกที่เอาตัวรอดในการเพลสธรรมดาของเจลีกได้แล้วแล้วก็มีพื้นที่การเล่นนะครับดูครับเมื่อได้บอลตำแหน่งคล้ายๆกับที่ได้บอลตอนเล่นกับกัมบะเมื่อครู่นะฮะไม่มีใครวิ่งเข้าใส่นะครับอาจจะดูแค่นัดเดียวมันไม่พอนะครับเราลองมาดูนัดที่เจอซิดนีย์ FC ครับทีมชั้นนำจากออสซี่นะฮะเหมือนกันแหละครับอย่าว่าแต่ทีมคู่แข่งเลยนะครับผมเป็นคนไทยเนี่ยผมยังไม่เคยคิดเลยครับว่าทีมระดับแชมป์เจลีกจะใช้ตัวยืนเป็นนักเตะไทยของเราแล้วทำได้ดีด้วยเวลาที่ธีราธรได้บอลได้เลือกจ่ายแล้วก็เนี่ยครับซิดนีย์ก็เสียแอสซิสต์ให้จังหวะนี้ธีราธรได้บอลก็เนี่ยครับเลือกเล่นสบายๆคือเขายืนคุมพื้นที่กันได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกที่จะปิดตายหรือจัดการกับธีราธรตั้งแต่ต้นทีนี้ย้อนกลับมาดูเจลีกอีกครั้งครับตอนที่มารินอสโดนนำ2ลูกเนี่ยเขาก็ยังจับตายธีราธรครับดูครับดูการเข้าบอลครับต่างกันไหมครับต่างกับแมตช์ที่เจอคู่ต่อสู้ใน AFC เลยนะฮะผู้เล่นกัมบะเนี่ยปิดช่องทางการบุกทางซ้ายของมารินอสแบบเอาให้ถึงตายครับจังหวะนี้ธีราธรได้บอลตรงกลางเนี่ยดูครับก่อนที่โอกิฮาระจะจ่ายบอลเนี่ยเขาเล็งไว้แล้วนะครับเขาเล็งที่จะมาปิดตายธีราธรแล้วครับจุด
เปิดบอลจุดเริ่มต้นเกมทุกอย่างของมารินอสจังหวะนี้ชัดเจนครับ2ดาบที่กัมบะโอซาก้าให้ครับเนี่ยครับหลบเสียบแรกได้เจอด่าน2อีกครับคือต้องเอาให้อยู่จริงครับหรือพอลองหนีมาเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กนะครับดูการวิ่งไล่ของเพื่อนกัมบะครับสิ่งนี้ครับที่เป็นสิ่งใหม่ที่ผมดูอุ้มเล่นเจลีกมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอครับนี่น่าจะเป็นนัดแรกครับที่ผมเจอถ้าลองย้อนไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ธีรธรเนี่ยเพิ่งย้อมผมใหม่ๆแล้วก็กำลังที่จะเริ่มปรับจังหวะได้ครับฟุตบอลของมารินอสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาที่ธีรธรเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับว่าธีรธรเนี่ยจะเป็นตัวเซตเกมเริ่มต้นของมารินอสจริงๆคู่ต่อสู้ในเจดีก็คงคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเวลาธีรธรได้บอลมันคือการเพลสแบบที่เจลีเขาทำกันทั่วไปครับซึ่งธีรธรเนี่ยเอาตัวรอดได้แล้วนะดูครับเวลาได้บอลเนี่ยผู้เล่นอุระวะไม่ได้บีบหรือเพลสอะไรมากมายหรือแม้กระทั่งตอนโดนนำนะครับยังไม่เพลสเท่ากับที่กัมบะทำในนัดเปิดสนามเจลีเลยครับหรือเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยแมตช์ที่มารินอสเจอกัมบะล่าสุดตอนนั้นกัมบะก็คงยังไม่รู้ครับว่ามารินอสเนี่ยใช้อุ้มเนี่ยเป็นตัวเปิดเกมนะครับดูครับเมื่อธีรธรได้บอลดูการยืนของแนวรับนะครับของกัมบะเมื่อปีที่แล้วนะครับเขายังยืนกระจายกันปกตินะฮะเวลาธีรธรได้บอลจากฝั่งตัวเองไม่มีใครวิ่งเข้ามาปิดตายวิ่งเข้ามาใส่เหมือนอย่างฤดูกาลนี้นะครับดูครับมันเล่นสบายมันดูเล่นแล้วรีแลกซ์ครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยเกมลุกมารินอสทางฝั่งซ้ายเนี่ยตรงนี้มีผู้เล่นมารินอส4คนผู้เล่นกัมบะก็เอียงมาแค่5คนเองครับไม่ได้จะเทลงมาทั้งหมดนะเหมือนอย่างนัดล่าสุดนี้นะครับเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ทุกทีมน่ะเริ่มจะศึกษาการเล่นของมารินอสและธีรธรอย่างเต็มที่แล้วครับกลับมาที่นัดล่าสุดนะครับแนวรับกัมบะเลือกที่จะยืนคุมโซนครับแล้วยืนกันแน่นมากครับ1 2 3 4 5 6คนครับเกินครึ่งนะฮะของสนามเนี่ยบีบพื้นที่มาเพื่อที่จะปิดเกมลุกฝั่งซ้ายของมารินอสครับทั้งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ปีกลงมาบีบพื้นที่ตรงนี้กันหมดครับสังเกตดูว่าพื้นที่กลางสนามหรือปีกขวาเนี่ยโล่งเลยนะครับดูจังหวะนี้ครับธีรธรรับบอลในตำแหน่งที่ดีมากนะครับคือถอยลงมารับบอลในแดนตัวเองมันต้องปลอดภัยแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่กับวันนี้เล่นกำบะเข้าถึงตลอดครับแล้วเกมลุกของมารินอสก็เสียกระบวนไปเลยล่ะครับเพราะว่าตัวทำเกมมันโดนบีบแล้วคู่หูของธีรธรคือเอ็นโดไปไม่ได้ครับเจอโอแจซุกกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยปิดซะอยู่มันเลยเอ็นโดไปไม่ได้ธีรธรก็จ่ายไม่ได้เหมือนกันครับมันเลยทำให้ดูตันไปหมดเรียกได้ว่ากัมบะเนี่ยปิดเกมลุกของมารินอสได้อย่างสมบูรณ์แบบครับและสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกครับก็ไม่รู้นะครับว่าธีรธรเจ็บหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแท็กติกนะต้องบอกว่านัดนี้ธีรธรไม่ได้เล่นแย่นะครับในขณะที่โดนบีบจับตายขนาดนี้จำนวนครั้งที่เอาตัวรอดเนี่ยทำได้มากกว่าจำนวนครั้งที่โดนตัดบอลนะครับและผมว่ามันก็ไม่ใช่ทุกทีมที่จะปิดมารินอสได้แบบนี้นะก็หวังว่านัดนี้นะครับจะเป็นบทเรียนให้โค้ชอังเก้แล้วก็มารินอสนะครับในการปรับเปลี่ยนการเล่นนะว่าควรจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าแชมป์เก่าอ่ะรักษาแชมป์มันยากกว่าอยู่แล้วแล้วทุกทีมตอนนี้เขาไม่ได้มองมารินอสเป็นทีมธรรมดาหรือว่าไม่ได้มองธีรธรเป็นแค่แบ็คซ้ายทั่วไปแล้วครับน่าจะสนุกครับปีนี้ก็มาลุ้นกันครับกับ3นักเตะไทยในเจลีกนะครับผมขอบคุณมากครับ